โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมล้อมรวมพหุวัฒนธรรม3ชาติพันธุ์ที่ฉันภูมิใจไทยเมืองพม่ากะเหรี่ยงภายใต้โครงการการศึกษาพหุวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนายสุเทพวันฟั่นรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษานำคณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมล้อมรวมพหุวัฒนธรรม3ชาติพันธุ์ที่ฉันภูมิใจไทยเมืองพม่ากะเหรี่ยงภายใต้โครงการการศึกษาพหุวัฒนธรรมของสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจากดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยนายสวัยมีเงินสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดโดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสรุปโครงการการศึกษาพหุวัฒนธรรมกินอยู่อย่างเราชาวพหุวัฒนธรรม3ชาติพันธุ์ที่ฉันภูมิใจไทยเมืองพม่ากะเหรี่ยงโดยทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วร่วมกับศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้ความร่วมมือโครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับชั้นปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบโดยการจัดกิจกรรมกินอยู่อย่างเราชาวพหุวัฒนธรรม3ชาติพันธุ์ที่ฉันภูมิใจไทยเมืองพม่ากะเหรี่ยงเพื่อแสดงผลงานและกิจกรรมที่นักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3ได้เรียนรู้ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยในงานได้มีการจัดแสดงการทำอาหารพื้นเมืองอาหารพม่าและอาหารกะเหรี่ยงให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ริมชิมรสอาหารของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครูอนุบาลเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและที่สำคัญคือผู้ปกครองของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้จัดเตรียมอาหารมาให้กับทางโรงเรียน